ครับสำหรับในส่วนในเรื่องของการออกแบบในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของหลักการนะครับก่อนที่จะออกแบบก็ต้องมีหลักการนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะเรียนรู้อะไรบ้างสำหรับในส่วนนี้นะครับสิ่งแรกก็คือผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายหลักการที่นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาได้นะครับอันที่สองก็คงจะต้องมาดูว่าเราคงต้องวิเคราะห์หลักการนะครับที่นำมาใช้เป็นพื้นฐานนะครับในการออกแบบนะสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะครับที่เรามาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงครับนะฮะอันนี้เป็นหน้าตาของหลักการที่นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาตรงนี้คงต้องได้มาจากการสังเคราะห์นะครับทฤษฎีต่างๆหลักการต่างๆนะครับรวมถึงบริบทนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่จะนำเสนอนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะนำเสนอทั้งหมดอยู่ใน5มิติ5ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือเป็นด้านพื้นฐานบริบทนะฮะสภาพบริบทนะครับเราลองมาดูดีเทลนะครับสภาพบริบทนะครับตัวแรกนะครับเห็นว่าตัวนี้ก็คือเราจะต้องทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องนะครับของนะครับคุณะหลักสูตรและรายวิชานะครับเพื่อจะนำไปสู่การออกแบบนะคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงสงมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีหลายลักษณะที่ต้องการส่งเสริมอย่างเช่นการคิดอย่างมีวิจารยานการคิดสร้างสรรค์แต่ในตรงนี้เราก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้เราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาตามกรอบของโจนาเซ่นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ในเรื่องหลักสูตรและวิชานะครับคงไม่ใช่ที่เราจะเอาเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับเอามาจัดการเรียนรู้นะครับเราคงต้องวิเคราะห์ว่าเนื้อหาวิชานั้นจะต้องส่งนะครับเสริมการแก้ปัญหานะครับตรงนี้พื้นฐานด้านที่2นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยก็คือพื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าทำไมต้องเอาพื้นฐานด้านนี้มาใช้ในการออกแบบนะครับเพราะว่าพื้นฐานด้านนี้นะครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการที่ให้ผู้เรียนนะครับได้มีการสร้างความรู้นะครับซึ่งพื้นฐานหลักๆนะทฤษฎีหลักๆที่เราก็เคยได้เรียนรู้มาแล้วนะครับก็คือทฤษฎีคอนสตรักชีวิตนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีมาจากหลักการ2ส่วนด้วยกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือเป็น cognitive constructivist นะเป็นของ Piaget นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้ภายในของผู้เรียนในแต่ละคนนะครับส่วนอันที่2ก็เป็น social constructivist นะครับไอ้ตรงนี้นะครับเป็นการสร้างความรู้เชิงสังคมตัวนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะครับมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและได้ลงมือสร้างความรู้นะครับส่วนทฤษฎีอีกฝั่งนึงนะครับจะเห็นว่าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีพุทธิปัญญานะครับทฤษฎีกลุ่มนี้เราจะมุ่งเน้นนำมาใช้ในเรื่องของการออกแบบสารสนเทศนะครับซึ่งจะประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆมากมายนะครับในกรณีตรงนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นทฤษฎี information processing นะครับทฤษฎีประมวลสารสนเทศนะครับตรงนี้เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนนะครับได้ประมวลสารสนเทศตั้งแต่การรับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีการประมวลผลแล้วก็จัดเก็บนะครับอันที่2ก็จะเป็นทฤษฎีในเรื่องของ cognitive load theory นะครับซึ่งจะมุ่งเน้นว่าตัวของความจำของคนเนี่ยมีจำกัดฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการออกแบบอย่างไรเพื่อลดข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้อันที่3นะครับเห็นว่าตัวนี้ก็คือเป็นทฤษฎี meta cognitive theory ซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยนะควรจะมีไว้นะเป็นพื้นฐานหลักๆเพราะตัวหลักๆนี้ก็จะมีให้เห็นว่าตัว task ภารกิจเราคืออะไรนะครับแล้วเรามีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาได้หรือไม่แล้วเราจะแสวงหาความรู้อย่างไรอันนี้คือเป็นหลักการของ Meta Cognitive Theory ส่วน Schema Theory นะครับก็จะมุ่งเน้นให้เห็นว่าในการสร้างความรู้เราจัดเก็บในสมองเนี่ยนะครับเราจะเก็บในฐานที่เป็นแบบไหนจัดเก็บในฐานที่มีบริบทจัดเก็บในฐานที่มีเป็นเน็ตเวิร์คมีเครือข่ายหรือเป็นฐานที่เป็นความจำเข้าไปนะครับไอ้ตรงนี้คงต้องไปดูรายละเอียดในช่วงหลังต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ Mental Model Theory นะครับตัวนี้ก็จะมุ่งเน้นการสร้างสิ่งขึ้นแทนความรู้เข้าไปในสมองของเรานะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถสร้างเป็นคอนเซปต์ได้นะครับจะได้เห็นว่าทฤษฎีในกลุ่มพุทธิปัญญาเนี่ยเราจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบสารเทศต่างๆเพื่อให้ทุกคนนะเกิดการเรียนรู้ได้ดีนะครับหลักการต่อมานะครับก็คือในเรื่องของศาสตร์การสอนนะครับศาสตร์การสอนมันมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ในตรงนี้ก็จะเอามาเฉพาะที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหานะครับตัวแรกนะครับก็เราจะพูดถึง cognitive flexibility ความยืดหยุ่นทางปัญญานะครับโดยทั่วไปเนี่ย
เราจะต้องมีความยืดหยุ่นทางยาหมายความว่าความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่มันไม่สามารถที่เอามาใช้ในกรณีหนึ่งกรณีใดได้เราจะต้องเอาความรู้หลายๆอย่างเนี่ยเอามาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเฉพาะหรือที่มีความซับซ้อนนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยเป็นทฤษฎีเรื่องของ cognitive apprenticeship ตรงนี้ก็จะมาส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับเกิดการเรียนรู้โดยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับครูนะมาอยู่ตรงนี้นะครับจากบทบาทที่ครูถ่ายทอดนะครับก็จะมาครูเนี่ยคอยแนะนำนะฉะนั้น cognitive apprenticeship เนี่ยจะมุ่งเน้นโดยให้ผู้สอนนะครับเปลี่ยนบทบาทจากนะครับผู้สอนมาเป็นผู้แนะนำนะครับอันต่อมาเห็นว่าก็คือในเรื่องของ strategy of learning ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการออกแบบการแก้ปัญหาข้อจำเป็นต้องเอาหลักการแก้ปัญหามาใช้ในการออกแบบตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับรวมถึงก็จะมีโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ constructivist learning environment หลายๆโมเดลด้วยกันอย่างเช่น OLE CLE serious learning แล้วก็ SOI ซึ่งก็จะมุ่งเน้นมาออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการสร้างความรู้นะครับรวมถึงการออกแบบสารสนเทศนะฮะในด้านต่อมานะครับเห็นว่าตัวที่สำคัญก็คือด้านทฤษฎีสื่อนะครับสื่อเวลาคนมองทั่วไปนะครับก็จะเข้าใจว่าเอ๊สื่อมันคืออะไรครับสื่อก็เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่ผู้รับนะครับฉะนั้นสื่อจะมีลักษณะหลายลักษณะซึ่งเรามองเห็นง่ายๆก็คือสื่อจะมีอะไรฮะมีข้อความเป็นภาพนิ่งนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอนะครับนะอันนี้คือลักษณะของสื่อแต่เวลาเรามองให้ลึกลงไปถึงมีเดียซิมโบลซิสเต็มเราจะมองว่าเอ๊ะการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเนี่ยผู้เรียนเขาเรียนรู้ได้ทันไหมผู้เรียนเขาเข้าใจได้ง่ายไหมนะครับเขามีการเรียนรู้อย่างไรกับสื่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่มีเดียซิมโบลซิสเต็มตรงนี้จะต้องไปส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นด้านที่สำคัญนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเอาด้านนี้เป็นตัวตั้งก็คือด้านเทคโนโลยีแต่ตัวหลักการออกแบบเราไม่ได้มองว่าเทคโนโลยีเป็นตัวตั้งเทคโนโลยีจะเป็นตัวที่สนับสนุนนะครับให้ผู้เรียนสร้างความรู้ตามหลักการออกแบบของเรานะครับซึ่งพื้นฐานโดยทั่วไปด้านเทคโนโลยีนะที่เรารู้จักก็จะเป็นด้านเว็บเบสเทคโนโลยีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะคลุมทั้งหมดที่ถามว่าทำไมต้องเป็นเว็บเบสเทคโนโลยีนะครับตัวนี้เห็นว่าตัวเว็บเบสเทคโนโลยีเองเนี่ยครับก็จะมีมีเดียซิมโบลซิสเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนะข้อความนิ่งภาพเคลื่อนไหวครับซึ่งสามารถทำได้ทั้งหมดรวมถึงมีการมีติสัมพันธ์อินเทอร์แอคชั่นต่างๆนะครับรวมถึงการคอนเน็กต์การเชื่อมต่อในการสืบค้นต่างๆซึ่งตัวนี้ก็จะเอื้อนะครับที่ให้ผู้เรียนได้มีการสร้างความรู้นะครับซึ่งก็จะส่งทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ดีฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการนะครับทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆนะที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบตรงนี้ก็น่าจะมุ่งเน้นนะครับที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นการนำหลักการนี้ไปออกแบบนะครับแล้วก็สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาต่อไปนะครับ